สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล FA Cup อังกฤษในรอบที่3นัดรีเพลย์กันดีกว่าฮะประจำเช้าวันพฤหัสที่16มกราคม2020วันนี้มีเตะกันอยู่2คู่เริ่มกันที่คาร์ลายูไนเต็ดก็แพ้ให้กับคาร์ดิฟซิตี้ไปอย่างสุดมันเลยฮะ 3-4 เกมนี้คาร์ดิฟทีมเยือนเนี่ยได้4ประตูจากอาร์เดนฟรินช์ยิง2เม็ดจอร์จเมอร์ฟี่แล้วก็แดนนี่วอร์ดครับส่วนทางเจ้าบ้านคาร์ลาได้3ประตูจากนาธานโทมัสแล้วก็อีก2ลูกเป็นของแฮร์รี่แมคเคอร์ดี้ครับเหมา2เม็ดไปเลยครับแต่ก็ไม่เพียงพอนะเป็นทีมเยือนคาร์ดิฟที่บุกมาชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบที่4ต่อไปได้ส่วนอีกคู่หนึ่งแมนยูก็เฉือนเอาชนะวูลฟ์แฮมป์ตันวันเดอร์เลอร์ไปอย่างหืดจับครับ 1-0 จากประตูชัยของฮวนมาตานั่นเองฮะก็เกมนี้ต้องบอกว่ายังทรงเดิมๆนะบุกเขาก็ยากครับก็ได้ประตูจากจังหวะสวนกลับนี่แหละและที่สำคัญคือแรดฟอร์ดเจ็บครับเดี๋ยวรอเช็คอาการอีกทีนึงนะฮะว่าจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนและโปรแกรม FA Cup นัดรีเพลย์ยังเหลืออีก1คู่นะฮะทานเวียโรเวอร์จะเจอกับทางวัตฟอร์ดครับเตะเช้าวันศุกร์ที่24มกราคม2020โดยที่คาร์ดิฟซิตี้ที่ผ่านเข้ารอบครับก็รอบต่อไปก็จะบุกไปเยือนเรดดิ้งนะฮะส่วนแมนยูก็จะบุกไปเยือนผู้ชนะระหว่างวัตฟอร์ดและก็ทานเวียโรเวอร์นั่นเอง